สนับสนุนโดย City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราพบกันเป็นประจำนะครับแม้ว่าจะเช้าไปนิดนึงก็ตามแต่ตอนนี้หลายคนอาจจะคิดว่านอนบางครั้งบางคราเนี่ยนะครับไอ้พวกแมลงกัดต่อยอะไรต่างๆมันวุ่นวายไปหมดเลยนะฮะแต่เชื่อไหมครับว่าคนไทยก็สามารถทำนวัตกรรมแบบหนึ่งขึ้นมาได้คือตัวที่สามารถไล่มดออกไปเลยนะครับแต่ว่าทำไมล่ะนวัตกรรมตัวนี้ถึงกลายเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยอยากจะรู้มากขึ้นเชื่อไหมครับว่าเขาทำมาถึง5ปีเต็มๆเนี่ยก็เป็นความพยายามของหนุ่มคนนี้ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเอาละครับเราได้เวลาคุยกันแล้วว่าเราจะไล่มดตัวนี้โดยเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบใหม่กันอย่างไรนะครับเมื่อก่อนนี้อยู่คอนโดเสร็จแล้วผมวางขนมทิ้งไว้ในห้องสักพักนึงเอามาแล้วเดินแถวกันมาขึ้นถังขยะโอ้โหคือด้วยความที่ก็ไม่อยากฆ่ามันก็หาวิธีแล้วเราจะกันมันยังไงไม่โดยที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงไปหาสินค้าในตลาดดูว่ามีอะไรที่ผมเอามาใช้ได้บ้างไม่มีผมก็เลยว่าอ้าวถ้างั้นมีเวลาลองเล่นดูแล้วกันดูซิมันมาเป็นประจำเนี่ยเราทดลองดูเลยอะไรที่บ้างที่กันมันได้บ้างจริงแล้วไอ้เจ้าตัวนี้ถ้าดูเผินๆเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นจานรองแก้วหรือว่าอาจจะเป็นที่รองชามหรือของตกแต่งภายในบ้านใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรครับจริงๆเป็นแผ่นรองกันมดยกตัวอย่างรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ออกมาเลยดีไซน์ก็ออกมาแบบนี้เลยใช้วางบนโต๊ะครับหรืออาจจะวางกับพื้นก็ได้โดยที่รองภาชนะไว้ไม่ให้มดขึ้นอ๋อก็คือแผ่นรองกันมดใช่ครับมดที่เราเห็นเนี่ยนะฮะใช่ครับมันกันยังไงฮะคือถ้าขณะที่มดกำลังจะไต่เข้าไปหาอย่างเงี้ยครับตรงกลางนะครับจะมีร่องอยู่แล้วในร่องเนี้ยจะมีพื้นผิวพิเศษที่เราออกแบบมาไม่ให้มันเดินเลอะคือมันจะมีความเหนียวความเหนอะเวลามดมันย่ำเข้าไปมันจะไม่ชอบอ๋อแล้วมันก็จะถอยกลับออกมาอ๋อคือตัวนี้ไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีการใช้ยาไล่แมลงยาฆ่าแมลงกลิ่นก็ไม่มีกลิ่นไม่มียาฆ่าแมลงใช้แค่ความเหนียวเหนอะของผิวตัวนี้อย่างเดียวหรือครับใช่ครับเวลามันย่ำลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเหนอะหนะเท้าแล้วมันจะไม่ชอบแล้วไม่เดินต่อมันก็หันหลังกลับไปเพราะนั้นอะไรที่เราวางไว้บนนี้เนี่ยมดขึ้นไม่ได้ครับใช่ไหมว่าเราออกแบบมาเพื่อที่จะต้องการให้แบบว่ามีขาตั้งหรือมีอะไรฮะเป็นวัสดุอื่นที่วางอยู่บนนี้ที่ต้องการไม่อยากให้มดไต่เข้าไปใช่ครับคือที่คุณยอดเห็นอย่างนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะไล่มดมันอย่างเดียวเนี่ยเพราะเป็นว่าคือมันมาจากปัญหาส่วนตัวแล้วมันมาจากว่าเราเห็นใช่ครับปัญหาส่วนตัวเลยครับเอาจริงเหรอเมื่อก่อนนี้อยู่คอนโดเสร็จแล้วผมวางขนมทิ้งไว้ในห้องหรือบางทีมีเศษอาหารทิ้งไปในถังขยะสักพักนึงเอามาแล้วเดินแถวกันมาขึ้นถังขยะโอ้โหคือด้วยความที่ก็ไม่อยากฆ่ามันนะครับกลัวบาปก็หาวิธีแล้วเราจะกันมันยังไงไม่โดยที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยไปหาสินค้าในตลาดดูว่ามีอะไรที่ผมเอามาใช้ได้บ้างไม่มีตอนนี้ไม่มีเลยนี่คือประมาณ 5-6 ปีที่แล้วครับถ้าจะมีก็ประเภทฆ่ามดถ้าฆ่าบริเวณไม่บริเวณน้อยก็บริเวณกว้างไปเลยฆ่าทั้งรังอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่สบายใจถ้าจะใช้ผมก็เลยไปเริ่มที่เราดูว่ารอบตัวเรามีอะไรที่รู้อยู่แล้วว่าปลอดภัยก็คิดว่าเครื่องสำอางเราใช้อยู่ทุกวันถูกครับนะครับมันดูแล้วล่ะคือเขาทดลองกันมาแล้วล่ะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตัวเราก็หยิบเอาส่วนประกอบบางอย่างมาทดลองใช้ดูว่าเครื่องสำอางมีอะไรบ้างตัวนี้มันให้ผลยังไงลองเอามาทากับพื้นดูซิมดมันเดินไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทดลองไปทดลองมาจนกระทั่งได้สูตรที่มันเฮ้ยมันใช้ได้เลิกโอ้นี่คือโดยบังเอิญว่าโดยความตั้งใจกับประสบการณ์ตัวเองเลยใช่ครับก็คือตั้งใจว่าจะหาวิธีกันมดยังไงกันมดใช่แล้วแสดงว่าไอ้ตัววัตถุดิบที่มาเพื่อทำไอ้พื้นอย่างเงี้ยมันมาจากลองผิดลองถูกจากพวกสารเครื่องสำอางนั่นแหละใช่ครับโอ้โหแล้วที่สุดก็เลยออกแบบขึ้นมาเป็นภาชนะใช่ครับพอได้สูตรปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าเอองั้นทำออกมาถ้าผมอยากใช้ก็ต้องมีคนอื่นอยากใช้บ้างก็คิดว่าเราทำเป็นสินค้าลองขายเล่นๆดูครับนี่ทำมานานยังครับเนี่ยปีนี้ขึ้นปีที่5แล้วครับขึ้นปีที่5แล้วเหรอครับใช่ครับ5ปีที่เราเริ่มทำออกมาแล้วแบบขายของจริงจังเลยเนี่ยฮะเราประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนกับตัวนี้ต้องบอกว่าพอสมควรครับคือตั้งแต่ปีแรกเนี่ยตอนแรกปีแรกออกมาไม่มีใครรู้จักไม่มีรู้เลยผมก็โปรโมทไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆให้ญาติให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูจากยอดขายที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกปีเนี่ย
โตประมาณ 50% โอ้โหมาทุกปีนะครับมีคนกลัวมดเยอะเป็นใช่ครับ เป็นปัญหาของ ของบ้านเราเลยก็ว่าได้นะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยยังใช้วิธีเอาน้ำเทสะอาดใช่ไว้ใช่ครับในถังนะครับร่องเอาน้ำเทในร่องใช่ครับแล้วก็เพื่อกันมดแต่จริงๆกลายเป็นเพาะยุงใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้แก้ได้หมดไม่มียุงมดก็ไม่มาอันนี้ใช่ครับไม่ต้องห่วงเรื่องยุงไม่มีน้ำเลอะเทอะด้วยแล้วน้ำเนี่ยบางทีมันไว้นานๆมันก็แห้งต้องคอยเติมก็เติมน้ำใหม่อีกครับอันนี้ไม่ต้องทำอะไรครับก็แสดงว่าสิ่งที่เราลองผิดลองถูกด้วยประสบการณ์ตัวเองก็ยอดขายที่เราทำมาเรื่อยๆเนี่ยมันตอบโจทย์กลายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจไปแล้วใช่ครับใช่ครับครับฮะลูกค้าที่สนใจส่วนใหญ่เป็นคนไทยไหมครับหรือว่าเป็นต่างประเทศด้วยเนี่ยผมทำตลาดกับคนไทยอยู่ครับตอนนี้เพราะถือว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้คนไทยได้ใช้คือสินค้าที่รู้ว่าไม่บาปนะหลายคนถือเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็ตัวเนี้ยเราตั้งใจจริงๆว่าไม่มียาฆ่าแมลงเราไม่ได้ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นครับเราแค่กันไม่ให้เขาขึ้นเฉยๆเป็นเพราะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้โซเชียลมีเดียในการทำให้สิ่งที่เป็นสินค้าใหม่อย่างนี้เกิดขึ้นใช่ครับครับพลังมันเยอะไหมสำหรับโซเชียลมีเดียต้องบอกว่าเยอะมากเยอะมากครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวสินค้าด้วยครับลูกค้าผมกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยู่ออนไลน์แต่ก็มีลูกค้าที่อยู่ออฟไลน์เหมือนกันใช่ผมเคยไปออกรายการโทรทัศน์พอออกปุ๊บเนี่ยวันนั้นทั้งวันรับสายอย่างเดียวครับนะครับก็เพราะว่ามีกลุ่มลูกค้าที่เห็นแต่ว่าเขาไม่อยู่ในออนไลน์ใช่ไม่ได้อยู่ในออนไลน์อาจจะเป็นแม่บ้านที่อยู่บ้านตอนกลางวันแล้วก็เปิดโทรทัศน์ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเข้าเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าลูกค้ามีอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ถูกต้องครับจะโถมไปด้านหนึ่งก็คงไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำอาจจะสูญเสียโอกาสไปด้วยเลยใช่ครับหยิบผมรอให้คุณยอดทำให้มันไล่พวกแมลงสาบไล่ได้ด้วยมันทำได้ไหมณตอนนี้ยังไม่ได้ครับด้วยสูตรนี้เนี่ยผมทดลองกับแมลงสาบแล้วยังกันมันไม่อยู่เลอแต่ก็เราสามารถพัฒนาต่อได้ตอนนี้ก็ดูอยู่ว่าอาจจะขอทุนทางรัฐมาช่วยในเรื่องของการทำวิจัยพัฒนาใช่ครับอนาคตคุณยอดคิดว่า Dream Leaf เนี่ยจะมีแค่ product แบบนี้แบบเดียวไหมหรือจะพัฒนาไปตัวอื่นแล้ววางแค่การแข่งขันไปถึงไหนด้วยครับในอนาคตเนี่ยผมตั้งใจว่ายังไงก็จะต้องพัฒนาสูตรนี้ครับนะครับโดยที่มันอาจจะออกมาในรูปแบบที่ว่าใช้ง่ายขึ้น อย่างเช่นว่าอาจจะเป็นสีทาบ้านสมมตินะครับทาตรงนี้ปุ๊บมดไต่ไม่ได้สมมตินะครับก็เป็นได้หลายรูปแบบครับกำลังดูอยู่ว่ามันมีวิธีไหนบ้างแต่ของผมเนี่ยจะเน้นยังไงก็ตามก็จะเน้นเรื่องผิวสัมผัสคือจะไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเพราะว่าจริงๆมีคู่แข่งเหมือนกันครับแต่ว่าเขาจะเน้นไปทางสารที่ฆ่าแมลงมากกว่าของผมจะเน้นเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยความที่ว่าเราไม่เบียดเบียนสัตว์ครับครับโอ้โหใจบุญมากเลยฮะครับท่านผู้ชมครับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เห็นไหมเราคุยกันอยู่หลายเจ้าหลายคนหลายเจ้าของกิจการหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นเก่ามันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นที่เจอปัญหาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันฮะไม่ได้ทำบาปไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยแต่ว่ามันเป็น material ที่เกิดขึ้นจากการลองผิดลองถูกของชายคนนี้เองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณศิรวิทย์บุญซื่อนะครับท่านเป็นเจ้าของแบรนด์ Dream Leaf ในรายการ Bee Times นะครับขอบคุณครับคุณยอดครับขอบคุณครับครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือ Bee Times วันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ